ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกรีนบอลไทยเราจะมาสกรีนเรื่องราวของฟุตบอลไทยในแบบสบายๆกันเช่นเคยก่อนจะเริ่มกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และกด Subscribe ให้กับช่องสุภาพบุรุษลูกหนังกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับและในคลิปนี้เราจะมาสกรีนเรื่องราวของ5ประเด็นหลังเกมช้างศึกเปิดหัวเสมออินโด 2-2 จะเป็นยังไงกันบ้างไปสกรีนพร้อมกันเลยครับประเด็นที่1ตัวจริงทีมชาติจัดชุดเต็มหลังกลางหน้าต้องบอกเลยล่ะครับว่า11ผู้เล่นทีมชาติไทยในนัดนี้ถือว่าบางตำแหน่งเกินคาดไปเลยล่ะครับเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทพสูงเนินที่รับปอกแขนกับตันทีมลงเฝ้าสอนในนัดนี้ส่วนแผงหลัง4คนนฤบดินทร์เบียดที่ตองโดลงตัวจริงในฝั่งขวาก่อนนะครับส่วนฝั่งซ้ายเป็นเอเนโต้ที่ได้ลงก่อนเจ้าพีศาสลักไข่ประโคนกองหลัง2คนนั้นเป็นมาเนลทอมเบียกับสุพันจับคู่กันในเกมนัดนี้ถัดมาที่กองกลางครับเป็นพิธีวัฒน์กับสารัตซึ่งคู่นี้ก็ลงพร้อมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วส่วนบิ๊กสองข้างนัดนี้อากิระนิชิโนใช้ปฐมพลกับเอกนิตลงประสานงานร่วมกับนวัตถึงจิตถาวรนะครับนักเตะที่มาจากเลสเตอร์ส่วนหน้าเป้าของเราเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนลงล่าตะข่ายใส่ทับกินเอาก่อนละครับประเด็นที่2ครึ่งแรกครึ่งหลังทีมชาติไทยเริ่มดีกว่าต้องบอกเลยแหละครับว่าครึ่งแรกทีมชาติไทยเป็นฝ่ายครองบอลได้ดีกว่าและบุกเข้าใส่อินโดนีเซียตั้งแต่เริ่มครึ่งแรกเลยล่ะครับไม่ได้ประตูขึ้นนำจากอนุบดินทร์วิรวัฒน์โนดมยิงเข้าไปในนาทีที่5และช่วงท้ายเกมก็มาผิดพลาดกันง่ายๆในเกมรับล่ะครับทำให้อินโดนีเซียตีเสมอในนาทีที่38แต่พอเริ่มครึ่งหลังมาทีมชาติไทยก็ทำได้ดีเหมือนในช่วงครึ่งเวลาแรกด้วยการยิงขึ้นนำอีกครั้งจากอดิศักดิ์ไกรสอนมงเข้าไปในนาทีที่50แต่ถัดมาเพียง10นาทีเองก็ต้องจุดอินโดนีเซียตีเสมออีกครั้งล่ะครับทำให้จบเกมเสมอกันไป 2-2 ในเกมนี้ประเด็นที่3ธนวัฒน์ฟอร์มแจ่มฉายแววเด่นเกมนี้นักเตะหนึ่งคนที่แฟนบอลประทับใจและเล่นได้ดีมากนั่นก็คือธนวัฒน์ซึ้งกิจถาวรนักเตะที่มาจากเลสเตอร์ซิตี้ในชุด U23ซึ่งเป็นการลงเล่นทีมชาติไทยนัดแรกของเจ้าตัวด้วยล่ะครับแต่ก็สามารถสร้างฟอร์มเด่นเล่นได้โดดเด่นทั้งการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมการทำเกมเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างโดดเด่นจนแฟนบอลบางส่วนเรียกเขาว่าเป็นเดอะแบ็คของทีมชาติไทยเลยล่ะครับต้องบอกเลยล่ะครับว่าการมีเขาลงในสนามในเกมนัดเจออินโดสร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติไทยได้มากเลยล่ะครับลองคิดดูว่าถ้าเขาได้จับคู่เล่นร่วมกับชนาธิปสงกสินแล้วทีมชาติไทยจะอันตรายในเกมลุกมากขนาดไหนและต้องบอกเลยล่ะครับว่านักเตะจากเลสเตอร์คนนี้ของจริงของทีมชาติไทยและเป็นอนาคตของทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนเลยล่ะครับประเด็นที่4ตัวสำรองลงมาเกมดีขึ้น5ตัวสำรองที่ลงมาอย่าง2พี่น้องสุภโชคและสุพนัทเหมือนตาที่ลงมาพร้อมกันและทำให้เกมดูดีขึ้นทำให้เกมริมเส้นในแดนหน้าของเรามีความน่ากลัวยิ่งขึ้นที่จะบุกไปยิงประตูใส่อินโดนีเซียก่อนที่จะส่งสัตลักษณ์ไข่ประโคนและทิติพันธ์พ่วงจันทร์ลงมาทำให้เกมของทีมชาติไทยดูดีขึ้นมาอีกนะครับเกมตรงกลางและเกมริมเส้นของทีมชาติไทยน่ากลัวขึ้นเยอะและในช่วงท้ายก็มีการส่งสุภชัยใจเด็ดลงมาเล่นหน้าเป้าซึ่งการส่งตัวสำรอง4คนแรกทำให้เกมของทีมชาติไทยเปลี่ยนและดูดีขึ้นมาทันทีในเกมลุกทั้งเกมริมเส้นและเกมตรงกลางที่มีความน่ากลัวและดุดันมากยิ่งขึ้นแต่การเปลี่ยนตัวครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัวช้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของโค้ชอากิระนิชิโนะแล้วครับแต่บอกได้เลยว่าการเปลี่ยนตัว4คนแรกนี้น่ากลัวและเป็นการเปลี่ยนตัวที่ดีของโค้ชเลยล่ะครับประเด็นที่5ศึกนี้ยังไม่จบต้องบอกเลยครับว่าโอกาสเข้ารอบของทัพช้างศึกทีมชาติไทยยังไม่จบเพียงเท่านี้อีก2นัดที่เหลือถ้าเราได้3แต้มขึ้นมาเกมกับ UAE และเกมกับมาเลเซียจะทำให้ทัพช้างศึกมีโอกาสเข้ารอบเปิดกว้างอยู่ละครับยังไงเราก็ต้องตามเชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยในอีก2นัดที่เหลือในนัดหน้าเราจะเจอกับเจ้าบ้านซึ่งเป็นงานหินของเราอย่าง UAE ซึ่งศึกนัดนี้เราต้องตรงเสียงเชียร์ตะโกนให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปยังไงวันที่7มิถุนายนนี้อย่าลืมมาเชียร์ทีมชาติไทยเพื่อโอกาสคว้า3แต้มเหนือ UAE ให้ได้มาตะโกนส่งแสงเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับและนี่ก็คือสกรีนบอลไทยในเรื่องของ5ประเด็นหลังเกมช้างศึกปวดหัวเสมออินโด 2-2 และในมุมมองของท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook กด Subscribe กับช่องสุภาพบุรุษลูกหนังกันด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาสกรีนเรื่องอะไรกันต่อรอติดตามกันเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ